เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับกิจแบดบัดนะครับผมวันนี้เราก็มาลงแรงกับฮีโร่อลิสนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกเทคนิคดีๆที่ผมใช้นั่นก็คือเป็นการทําให้อลิสเนี่ยเก่งเร็วที่สุดนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาดูด้วยกันนะครับว่าผมเนี่ยจะทํายังไงให้มันเก่งเร็วที่สุดมาแล้วนะครับก็นี่คือเซตไอเทมที่ผมจะออกวันนี้เราออกไอ้ซัพพอร์ตสีฟ้าก่อนนะครับจากนั้นออกรองเท้าลูกคูดาวคาทาสโลแล้วก็ตัดเลื่อนนะครับถ้าเลกกว่านั้นเนี่ยก็ออกเป็นดีเอจิก็ได้นะครับผมแต่ที่ผมเซฟไว้แค่นี้เนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะจบก่อนคือเกมมันจะแพ้หรือว่าชนะก่อนที่เราผมจะออกดีเอจิได้นะครับก็เลยไม่ได้เซฟไว้มาครับผมเดี๋ยววันนี้มาดูแล้วกันนะครับเรามาด้านล่างนะครับเทคนิคของการเล่นโลมนะครับนั่นก็คือแท็กทุกอย่างเท่าที่แท็กได้ครับผมก็คือเวลาเราเล่นโลมตอนนี้เนี่ยถ้าสมมุติเราออกของไอเทมซับเนี่ยเราสามารถแท็กได้โดยที่เพื่อนเราจะไม่เสีย EXP นะครับแล้วก็ไม่เสียเงินด้วยนะครับเราสามารถแท็กปลาของเราก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แท็กไปเลยแต่อย่าไปแท็กเลนเดียวเลนใดเลนหนึ่งนะครับอย่างเช่นไปแท็กกลางทั้งเกมก็ไม่ได้นะครับไม่งั้นนี่เดี๋ยวเพื่อนจะรำคาญนะครับผมโอเคมาเฮ้ยซับปึ๊บโอ้โหปาดปาหอกฮิวอ้าวเฟิร์สบัตอ้าวอ้าวมากังก้าเฮ้ยมากังก้าชื่อ Get Together เนี่ยผมจำได้ผมเคยเจอเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมั้งเขาเป็นมากังก้าอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์นะแต่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้ยังติดอยู่หรือเปล่านะครับก็ต้องมารอดูแต่ชื่อมันจำง่ายไง Get Together นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับถ้าสมมติว่าถ้าจัดให้แบบฮีโร่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สลิมมึงตื่นเกือบตายครับผมเฮ้ยผมว่าสลิมมันปาแบบกดสกิลไม่เล็งแบบผมแน่เลยว่ะเพราะว่ามันดูออกว่าแบบคนนี้กดเล็งหอกหรือว่าไม่เล็งนะครับเดี๋ยวผมลองดูเขาปาหอกไปเรื่อยดิแล้วเดี๋ยวลองถามดูนะครับว่าเขากดปาหอกแบบไหนวะมันดูเหมือนว่าผมปาย้ำๆอ่ะได้รองเท้าลูกคูดาวมาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยในโลมมิ่งนะถ้าให้ผมจัดอลิสนะครับคือเป็นเมตาโลมที่แบบอยู่รองจากซิปอ่ะก็คือซิปนี่ถือว่าเป็นโลมมิ่งอันดับหนึ่งแล้วใช่ไหมครับที่แบบเป็นตัวดีๆนะสำหรับผมนะครับแล้วก็รองลงมาก็คืออลิสนี่แหละเพราะว่าอลิสเนี่ยมันแก้ทางกบได้แบบแค่จน 100% นะครับคือถ้าสมมติว่าฝั่งตรงข้ามเลือกกบมาเราก็เลือกอลิสมาเลยยังไงก็กบเล่นยากแน่นอนนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยพอได้รองเท้าปุ๊บจะออกเป็นคาทาสโลนะครับโชคดีซิปเอ้ยไม่ใช่ซิปโชคดีสลิมเฮ้ยตายว่ะมากังก้ามันฆ่ายับยับเลยว่ะเฮ้ยโอ้ซิลสับเราตันมากังก้าก่อนถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนดาเมจไม่พอนะครับตอนนี้ใน6นาทีเนี่ยเพื่อนเพื่อนน่าจะต้องได้สมุดเวทกันมาแล้วนะครับเพราะว่าในการออกคาทาสโลเนี่ยจะต้องได้สมุดเวทแล้วก็ได้ลูกแก้วเพิ่มเลือดใช่ป่ะจากนั้นก็อัพเป็นคาทาสโลนะครับได้เนี่ยเวลเล็ตเนี่ยปึ๊บปล้ำแสงไปหนึ่งทีโอเคสวยครับได้ลูกแก้วเพิ่มเลือดมาแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยไข่ประมาณ600โกเราน่าจะได้คาทาสโลนะครับจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะเล่นง่ายมากๆนะครับผมซิลเข้าแล้วว่ะซิลน่าจะตายโอเคซิลตายครับยังไงครับซิลมาแล้วสโลว์ไปหนึ่งทีน่าจะตายนะเนี่ยโอเคสวยสตันโดนเรียบร้อยคือมันเล่นง่ายมากนะครับสำหรับคนที่แบบว่าเวลาโดนเลือกแบบนายต้องเล่นโลมนะคิดอะไรไม่ออกกดอลิสครับผมแนะนำเลยมันเป็นตัวที่ไม่ต้องใช้หัวอะไรคิดมากด้วยนะครับคือมันเล่นง่ายมากอยู่แล้วนะครับตัวแล้วก็มันค่อนข้างได้แทบจะแบบการันตีดาวนะถ้ายิ่งเลทเกมยิ่งการันตีใหญ่เข้าไปใหญ่นะครับว่าอลิสมันจะชนะนะครับเอาแล้วครับตอนนี้เข้าที่นาทีที่8นะครับผมน่าจะได้คาทาสโลและตอนนี้
ต้องรอขายประมาณ20โกมั้งถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะได้แล้วนะครับนี่คืออลิสถ้าสมมติเพื่อนๆเล่นอลิสณตอนนี้นะครับจะเล่นง่ายมากและทีมโดยรวมจะเล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับเนื่องจากตอนนี้เรามีคาทาสโลแล้วนะครับผมแล้วก็ต่อไปจะออกเป็นตัดเลือดนะครับเพราะว่าเกมนี้มีมากังก้ามีมาลอดฝั่งเราต้องออกตัดเลือดคนหนึ่งอุ้ยเปาหอกโดนสโลไปหนึ่งทีมาลอดยืนนิ่งอ้าวอ้าวยังไงครับ ตายไปนะเอ้าไม่ตายด้วยว่ะมาลอดอึดชิบหายแต่เราจะเห็นได้นะครับว่าอุ้ยโอ้โหนาคอสมาซียูเพื่อนเราก็ตายด้วยเพื่อนบ๊ายบายโอเคมังกาได้คิวเรานะครับถือว่าดีเพราะว่านาคอสไม่ได้คิวจากเรานะครับไหวเออไม่ไหวด้วยโอ้โหตายหมดเลยว่ะต้องคุ้มกันสลิมไว้นะครับโอเคมันสดจังเลยว่าเออมาหลอดสดจังเลยสดจังเลยโอเคสลิมแม่งตีโคตรแรงครับผมละลายแรงละลายแทงชัดๆเอาแล้วไงตอนนี้เดี๋ยวเราไปเวทได้นะครับเนี่ยเข้าแล้วว่ะเข้าแล้วว่ะครูดาวแป๊บเดียวก็ด้วยนะอันตีของอลิสเนี่ยมันเร็วมากนะครับโอ้นาคอสแม่งโอ้นาคอสเกินนาคอสโอ้โหฆ่าหมดเลยว่ะเออแต่นาคอสก็เป็นตัวหนึ่งที่แก้ทางอลิสได้นะครับเพราะว่ามันสามารถหลบสกิลของอลิสได้แทบจะทุกสกิลอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอันตินี่เราแทบจะไม่มีผลอะไรกับนาคอสเท่าไหร่เลยนะนาคอสอยู่นี่ได้มั้ยเนี่ยนาคอสซนจังเลยนะซนจังเลยนะครับน่าจะตายเนี่ยซิลน่าจะฆ่าได้นะครับโอเคสวยอยู่เนี่ยสังเกตดีๆก็คือพอตั้งแต่ได้คาทาสโลมาเนี่ยการเล่นอะไรมันเล่นง่ายไปหมดซะทุกอย่างนะครับภายใน8นาทีเท่านั้นเราก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับผมมาอีกแล้วมากังก้าตายแล้วครับโมกังก้าโอ้เราได้ตัดเลือดมาแล้วนะครับอ่ะตอนนี้ก็คือเราสามารถได้จะบิวเป็นซัพพอร์ตก็ได้ของซัพพอร์ตต่อก็ได้หรือว่าจะเป็นดีเอจิตต่อก็ได้นะครับเอาแล้วมาหลอดเอาแล้วเอาแล้วไปไหนไม่ได้นี่คือความต่างระหว่างการที่แบบเอาฮีโร่ลอมมิ่งที่แบบเป็นลอมมิ่งจริงๆมากับไฟเตอร์ลอมมิ่งนะครับคือไฟเตอร์ลอมมิ่งอ่ะเวลาเลทเกมไฟเตอร์ลอมมิ่งจะเล่นยากมากอ้าวเวนกรรมโดนแย่งมังกรแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นฮีโร่ลอมมิ่งแท้ๆแล้วเอามาลอมอ่ะมันก็จะเล่นง่ายนะครับเวลายิ่งเลทเกมยิ่งเล่นง่ายเข้าใหญ่นะครับเฮ้ยเราไปช่วยซิลก่อนนะครับสวยติดสโลไปโอเคมาครับอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยนาคอสนาคอสโอ้โหเกินว่ะนาคอสมึงสับตายหมดเลยว่ะเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยนาคอสมันเกินไปนะเนี่ยมันแรงมากเลยว่ะมันสับตายหมดเลยนะครับถอยก่อนเราไม่มีเรื่องไม่มีมานาแล้วนะครับตอนนี้เราได้ไอเทมซับพอร์ตมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะต่อเลยนะครับผมข้อเสียของอลิสอย่างนึงที่ผมไม่ค่อยชอบนั่นก็คือไอเสียงสร้างโล่เนี่ยยิ่งเหล็กเกมยิ่งน่ารำคาญนะครับเพราะว่าท่า2เนี่ยเดี๋ยวสโลก่อนปึ๊บสโลวงใหญ่เรียบร้อยตายหมดไอพวกไม่มีสกิลหนีเนี่ยโอเคสวยครับตายทั้งมาหลอดทั้งเลียวมะซึ่งในแรงเนี่ยผมค่อนข้างที่จะแนะนำให้เป็นเวลาเลิกโลมมิ่งนะไม่แนะนำให้เอาเป็นแบบลิกเตอร์โลมหรือว่าเวเลนโลมสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายิ่งเหล็กเกมทีมก็จะยิ่งเล่นยากนะครับเอาแล้ววะตอนนี้มันอยู่ด้านล่างหมดเลยครับสโลไปหนึ่งทีมาหลอดกระโดดไปแล้วโอ้โหเราโดนเราอึดอยู่เราอึดอยู่เอาแล้ววะซิลเข้าตายแล้วครับซิลเอาแล้วไงเฮ้ยจะสู้ไม่ได้เหรอวะเดี๋ยวนะผมว่าทีมเรามันก็สู้ได้อยู่ไม่ใช่หรอฮีโร่อะไรมันก็ดีกว่าค่อนข้างดีกว่าในช่วงเลทเกมด้วยนะครับต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงวะเนี่ยโอเคนาคอสโยกเลนโหดเกินได้เมจก็มหาศาลว่ะนาคอสตอนนี้ผมบอกเลย
สโลว์ไปครับตอนนี้เนี่ยครูดาวจะอยู่ที่ประมาณ14วินะครับผมแต่ถ้าสมมุติเพื่อนๆดูดีๆเนี่ยวงกว่าผมจะหายเนี่ยวงมันอยู่ประมาณ 5-6 วินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันติจริงๆนะมันจะใช้ได้ทุกๆ8วินะครับโอเคเนี่ยผมวางไว้ครูดาวจะ14แต่ถ้าสมมุติกว่าวงจะหายเนี่ยก็ประมาณ5วินะครับก็ประมาณ 8-9 วิในการที่อันติเราจะอยู่ใช้ได้แบบต่อเนื่องนะครับผมเอาแล้วว่าเฮ้ยอยู่ในย่าตรงนี้กันแต่ถ้าสมมติว่าเราได้ดีเอจิตเพิ่มขึ้นมานะครับครูดาวจะเป็น 20% เนี่ยผมคิดว่าอาจจะเหลือแค่ประมาณ12วินะครับต้องรอดูนะอุ้ยสวยว่ะเอาหอกสวยมากเพื่อนโอเคเฮ้ยนาคอสนัดดันล่างว่ะไม่ผมไม่ลงไปรายการแล้วนะผมต้องเล่นตามเพื่อนนะครับเอาโลเวเลตสโลไปหนึ่งทีปึ๊บตายสิครับผมเวเลตอ่ะได้ดีเอจิตมาแล้วนะครับมากังก้าอันดับหนึ่งมานี่นาคอสน่าจะกลับบ้านแล้วนะครับเพราะว่าคีปเราเลนล่างเอ้ยหูสวยสโลนาคอสน่าต้องตายวางสปันเชี่ยมันหนีไปได้ใช่ปะยังตายอยู่เออสวยครับโอเคตอนนี้นี่โอ้โหมังกังก้าอย่างแรงเอาแล้ววะเรากดวางสโลไปมังกังก้าน่าจะตายนะครับเรียบร้อยถือว่าอลิสมันเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีมากนะครับสำหรับเลดเกมโดยเฉพาะเลยนะกลางเกมถึงเลดเกมนะครับมาหลอดกระโดดปุ๊บเราก็วางอันติไปหนึ่งทีเรียบร้อยโอ้โหจบเกมแบบพลิกได้ครับผมซึ่งก็ลองมาดูนะครับสำหรับคนที่แบบว่าโดนบังคับเล่นโลมหรือว่าไม่รู้จะเล่นตัวอะไรดีก็อลิสเนี่ยถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างท็อปๆแล้วของซีซั่นนี้นะครับเอาแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นสกอร์นะครับผมมากังก้าอันดับ10ของเซิร์ฟเวอร์เหรอแต่ทำไมมีแมสส้มวะสงสัยเขาน่าจะเคยขึ้นอันดับ1 ใน 5นะครับก็เลยขึ้นแมสส้มนะครับอ่ะยังไงก็ลองมาดูก็ได้นะครับสำหรับการออกของแบบนี้นะครับอลิฟมันจะเก่งเร็วมากนะครับผมก็ยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย